เรือหงษ์ไชยสิทธิ์ตามเรือครับจากวัดหวนหงษ์นภาครับกิตติภูเท่าวัดปุริกุกจากพระนครศรีอยุธยาเรือสู้กันไม่ได้แน่นอนนะครับได้หวังอะไรลึกๆเมื่อช่วงเวลาเกิดเจ็บแรงนะครับแต่ว่าจะเจ็บแรงไว้ได้มากน้อยขนาดไหนต้องดูตอนระยะต่อไปครับพักกันถือว่าเป็นงานชายรอบรองชนะเลิศที่ไม่หนักหนาสะอาดสำหรับจิตลูกเท่าหรือว่าผู้ใหญ่มาแล้วครับวันนี้ไอ้ดุเชือดดำจับได้นะครับเห็นหน้าค่าตาครับก็คือจะใส่เสื้อสีเขียวครับพอสองก็คือปุ้ยกระดาษทองก็ตีพายเดียวหน้าระดับต้นๆของประเทศไทยในขณะนี้ผมคงจะสู้ไม่ได้ครับถ้าสู้ไม่ได้ก็คงจะค่อยๆหายไปนะครับเป็นการร้องผมฉันถือว่ากระทิงแดงวันนี้ก็คงจะวางเครื่องนะครับหลายเหล่าครับแต่วันนี้ก็สบายๆครับถึงคุณพ่อที่ฮิ้วมาอย่างสบายครับผู้ใหญ่ที่เทพเลยร้อยเบิ้ลก็คงไม่มีอะไรที่เหลือถ้าฟ้าไม่ผ่าเจอกระเทียมไปหรือในน้ำสุดคุณพ่อทำรู้ว่าผู้ใหญ่มาก็สบายสบายดูแล้วไหนเชื่อได้อันในนามพระบุรีสิทธิ์หลวงปู่เท่าเอาชนะไปได้ทั้งเดียวผมจะรู้สึกเห็นภาพว่ามันจะต้องเจ็บจังหวะไว้แน่นอนและยังต้องขึ้นไปช่วยพระธาตุได้กำลังให้ในนามสิทธิ์หลวงปู่เท่านั้นหนีนำขึ้นมาและผมจะรู้สึกก็ต้องเก็บกำลังไว้ทิ้งที่สามกับสาวเมืองนนท์ดีกว่าแล้วก็พอจะสบายครับ